ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮานี่เลยต้องบอกว่าสุดหล่อของเรานะฮะน้องโอมนะฮะมาร่วมทำกิจกรรมในมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะผู้ประกวดนะฮะมิสแลนด์สเคปจังหวัดสระบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆวันนี้ฮะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะต้องขอขอบคุณธุรกิจบัณฑิตก่อนครับต้องขอบคุณทางมหาลัยนะครับมอธุรกิจบัณฑิตนะครับที่ให้สถานที่แล้วก็ได้รับเกียรติให้เชิญมางานนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะจะถึงวันไฟนอลแล้วเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับเวทีต้องแบบว่าคนหัวลุกมากทุกคนทั้งประเทศรอติดตามกันเวทีนี้ครับผมเนี่ยเตรียมตัวในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำจิตใจให้ดีแล้วก็ร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะผิวพรรณแล้วก็อย่างที่สองนะครับเราต้องหมั่นฝึกการตอบคำถามเพราะว่าการประกวดเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เลยหรือที่ต้องเจอเนี่ยครับนี่คือการตอบคำถามไม่ว่าแบบคำถามในรูปแบบไหนเราต้องฝึกตอบหลายๆคำถามเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ก็ได้ฝึกการมาออกสื่อครับประมาณนี้ครับได้เลยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านเลย19นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะให้มาส่งกำลังใจกันนะฮะในรอบไฟนอลอีกครั้งหนึ่งครับคุณครับในส่วนของรอบไฟนอลนะครับจะตรงกับวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะครับที่หอประชุมใหญ่นะครับแจ้งวัฒนะโทรคมนะครับตอนนี้ครับยังมีที่ว่างอยู่สำหรับคนที่ยังไม่ได้จองนะครับเข้าไปจองได้ที่เพจ Mr. Landscape International นะครับไทยแลนด์ครับผมได้เลยขอบคุณน้องโอมค่ะบ๊ายบาย